Chữ xa như ngày A Di. Sao lao phúc phân mai tri muôn xa mà khi hát mô hồn căn. Hạc xa nhập ba thể thao, hạc kéo vô kết kê xa. Hôm hạc huom xa xa na, để bù rán mà hát xa đinh đèn. Bó hay xa đầy mà luôn là vì lớp quân là thèm xin áo. Hãy cứng khẩu mà nụ vun ngoài, sự chân thua tài tan tan sát trú. Rồi sẽ chú nước đưa xưa phào, phút chú cú ao, bàn thảo thủ can. ดีเนาะยังพ่อยังแม่เออไอ้น้องลูกหลานที่นักเพลแหลกแรงบนอิมเมอร์ขนวยจะก็กับน้องนมัสการพระเทระอนุเทระมาองค์ขอเคารพนับถือท่านผู้มีเกียรติองค์ที่เคารพแหลกแรงที่อยู่ตัวทุกในมุมโลกนะเนาะวันนี้มาพบกับขนวยรายการสัมมนากรอีกตามเคยนะขนวยเมื่อนี้ก็เป็นมือวันพุธกันเนาะวันที่15เดือนจูน2016ขึ้น11คำกันเนาะขึ้น11คำเนาะกันเนาะออกใหม่11คำเดือน7พุทธศักราช2559เมื่อนี้ก็เพิ่นได้มอบหมายให้กันหน่อยดำเนินรายการในรายการสัมมนากรแต่ว่าเรื่องขโมยเสด็จมานั่งเอาเรื่องที่ว่าเรื่องเรียกว่าการเรื่องของตะเฮาที่ว่าได้เป็นมาหลายยุคหลายสมัยขโมยจะได้บอกเรื่องว่าคุ้ยส้นคุ้ยมะแผ่หญ้าแผ่นอกกันเนาะเป็นยังปฏิวัติจังสั่นแต่ว่ากล้วยส้นกล้วยมาแผ่หญ้าแผ่กล้วยมันถูไถกันไปมาส้นกันไปกันมาละถูเอาเขาเอาหัวลงมาคุยสยามหญ้าก็คือกับปลอกเอาอีกนี่แหละนอกนั้นเนาะไม่ยังเรื่องราวมันจะเป็นไปได้ได้กันเนาะก็จะได้ว่าให้พวกทานพวกแม่พี่น้องได้รับส้มมาฟังกันแล้วเพื่อว่าแก้ไขปัญหาน้ำกันผู้ที่เข้าใจแล้วก็แฮมดีเนาะค่ะเนาะและผู้ที่เด็กหน่อยเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเป็นลูกเป็นหลานผู้ก็ท่านเคยรู้เคยจักก็มีเนาะค่ะเนาะและขน้อยเองก็พ่ออ่านว่าได้แต่ว่าบ่แม่นไปทางการเมืองแต่ว่าได้เนาะมาเรียนรู้น้ำกันบาดนี่แหละเป็นหยังเพิ่นจึงว่าควายส้มควายมาแผ่หญ้าแผ่ขน้อยจีย้อนขึ้นหลังว่าแต่เข้าว่าฝรั่งเศสได้เอาเอกราชยกเอกราชให้เรายกเอกราชให้เรานั้นแปลว่าเขาห่อว่าเปอร์ฟิสเตอร์แปลว่าเพราะท่านใดเป็นเอกราชที่สมบูรณ์กันบอกท่านได้สมบูรณ์แบบถึงว่าสิบประเดสมบูรณ์แบบกับตามพระเจ้ามหาสิบิตสีสามวงเพิ่นก็ได้ย่องหักเอากันเนาะในวันที่เก่าเดือนฤศีเยเนาะเดือนฤศีเยมันก็เป็นหลักประวัติเดือนตุลาคมของอเมริกาเนาะในปีพันห้าร้อยสี่สิบเก้าในเมื่อเพิ่นหับเอาแล้วเพิ่นกระแดนน้ำเอาอิกราชมาอยู่ในปีพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาดนี่แล้วหลังจากนั่นมาเจ้าเพชรราชธนากรผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อต้านวสัจจะพรรคเพิ่นกระแดเอาทานอันเพิ่นกระแดเอาว่าเจ้าเพชรราช
มาเป็นมหาอุปราชหลังจากเพิ่นเอาเจ้าเพชรราชมาเป็นมหาอุปราชนั่นแล้วหมายความว่าเอามาเป็นผู้รองและเจ้าและชีวิตมันก็เนาะเพราะว่าในตอนนั้นมันมีเจ้าวังหลวงเจ้าวังหน้าเจ้าวังหลังเรียกกันนะเออมันขัดแย้งกันตัวนั้นแต่ว่าเป็นมหาอุปราชนั้นเป็นในเวลาอยู่ในว่าสุดสัวอายุของเชเดจเพชรเพชรสละสื่อได้กันเนาะในเมื่อเพิ่นหมดบุญไปแล้วและจะบ่มีมหาอุปราชดังนั้นล่ะพวกไอ้น้องเพิ่นนี่ระวางเจ้าพิศลาภเจ้าสุวรรณภูมิมาและเจ้าสุพรรณภูมิสามไอ้น้องว่าสัตสารก็เลยเกิดมีกันน่ะมีแนวคิดก็ได้ห้องกันประชุมแบบลับๆได้ระวางสามไอ้น้องเพิ่นประชุมกันแล้วได้ความลับแล้วเพิ่นก็เลยบอกให้ว่าผู้น้องเพิ่นนี่ผู้น้องลาเพิ่นนี่แหละเจ้าสุพรรณวงศ์บ่ให้เขาห่วงบ่ให้เขาห่วงเลยให้น้องชายนี่ไปอยู่ไสบาก็เลยให้เสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์ไปอยู่น้ําแก้วไปอยู่นครเวียดมินให้แต่เจ้าเพชรราชเขาห่วงเพราะว่าเจ้าเพชรราชได้เป็นผู้รองของมหาชีวิตเจ้าศรีสว่างวงศ์เด็กเออบาดพ่อมด้วยเจ้าสุวรรณภูมิมากก็ได้เขาห่วงตอนเขาห่วงมาในจิตใจก็บ่ได้ม่วนได้ซื่นได้ก็มีความบาดหมางอยู่ในจิตใจอยู่แต่ว่าดำใจเขาห่วงก่อนสิเขาห่วงพอว่ามันยังพออีแผนการอยู่แล้วและเป็นหลังแต่ว่าเพิ่นจึงส่งน้องชายไปอยู่น้ำแก้วเวียดมินพอว่าวางแผนว่าในเมื่อได้แผนการเมื่อใดแหละสิพากันมาทับมาราชบัลลังก์ของเจ้าศรีสว่างวงศ์เอ้ยบาดนี้เพราะว่าเครียดแค้นนี่เพราะว่าถ้าว่าได้เป็นอุปมหาก็ได้อยู่ได้ไปว่าหมดอายุสิซื่อกันเนาะถ้าหมดอายุแล้วก็ไปว่าหมดเลยบ่มีไปอีกว่าสิมาอันนั้นสิทอดอยู่ในด้านว่าเป็นรองเป็นนั้นไปมหาอุปราชนะกันอยู่ต่อมาแหละก็ในเมื่อเดือนหาเนาะกันเนาะตกมาในเดือนหาปีพุทธศักราช50เออปีพุทธศักราช50นี่นะพวกเพิ่นก็ได้มีการนั้นเจ้าพิศลาก็ได้มาจัดตั้งกระบวนการแนวหลักศาสตร์มาจัดตั้งกระบวนการแนวรักษาทิ้งบาปเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าจะทับมาราชบัลลังก์และแผนการเมื่อได้มีแผนการมีโอกาสดีและนอกอันคิดอยู่ในใจนะอันแผนการที่เพิ่นวางไว้นะเมื่อได้มีโอกาสดีพอและนอกก็จังว่าน้องชายก็ให้มาพวกสองไอ้น้องเพิ่นจะพิศลาดจะสวรรค์มานะคะเตรียมใส่มรสุมตัวนั้นพอดีตกมาในเดือน5950และได้ช่วงไอ้น้องก็เลยสินำพากันไปและมีอีกพ่อค้ายาฝิ่นผู้หนึ่งฮะชื่อว่าเพชรทับคงเพิ่นผู้คนทางดีได้กันหน่อยผู้คนทางเพราะว่าคนขายยาบอกยาปิ่นเป็นพ่อค้าแต่ก็สมัยกี่นะก็เนาะเพิ่นไปเมื่อเพิ่นขี่ม้าขี่ยังไปผู้พี่สร้างพี่สร้างไปผู้หนึ่งผู้มีอย่างกันอย่างเพิ่นเคยไปค้าไปขายได้ข้าวสมัยกี่นะก็เนาะเออ4เดือน5เดือนก็จังฮอดการเดินทางสัญจรไปแล้วผู้นี่และผู้ทางนี่ก็เลยนำพาพวกคนนี้ไปอีกนะไอไปจากนาชายแดนจากนาและประเทศลาวเข้าสู่เวียดนามหลังจากนั้นมาหลังจากไปแล้วหู้แล้วมันหลังจากมาตกมาเดือน12 1950อยู่ในปีเดียวกันได้
บาทนี่แหละท่านผู้มีนอสวรรค์ก็เลยนำเอาลูกน้องจำนวน150คนเข้าไปทางเวียดนามผ่านจากแสดงลาวไทยเข้าไปเวียดนามได้ไปเพื่อว่าสีหวังว่าไปขอความเสลือแหละให้แก้วอันซอยอาวุธมิตรพันธ์ให้พอว่าอยากมากต่อต้านได้มาสู่ได้ประวัติได้เข้าตะกี้ว่าแต่เข้าตะกี้มันแบบแมนสมัยของฝรั่งเศสเด็กหน่อยมันจะมาตีเอาเมืองแทงตีเอากระดิ่งเล่นปูนตอนนั้นมันเป็นบทเนี่ยแต่ในตะกี้นอกอะไรนอกบาทก็เลยเอาลูกน้อง150คนท่านผู้มีนอสวรรค์เอาไปกันจากแสดงลาวไทยไปสวีเดนไปเลยก็เลยไปห้องขอจากโฮจิมินห์ว่าให้ซอยอาวุธยุทธภัณฑ์แต่ความหวังว่าจะไปขอความช่วยเหลือว่าจะได้ปืนนี่แหละอาวุธปัสสาวะเพื่อว่าไว้ต่อสู้แต่ก็เลยกลับมาผิดหวังกันบ่ได้สมความแนวคิดบ่ได้สมควรตั้งใจแก้วมันว่าได้ไหนถ้าคอยเอาปืนให้พวกเจ้าไปนะและปืนเหล่านั้นหรือว่าอาวุธเหล่านั้นมันสิกลับขึ้นมาขาผมเอาบาทนี่แหละท่านผู้มีนอสวรรค์นี่เกิดเสียใจเป็นแก้วว่าซะก็เลยนำเอาลูกน้องร้อยห้าสิบคนดังกล่าวกลับขึ้นมาไปว่าไปขอความช่วยเหลือกับบ่ได้ดังความแนวคิดได้กันหน่อยก็เลยเอาอันลูกน้องกลับขึ้นมาแก้วผู้ว่าทานผู้มีนอสวรรค์สิกลับขึ้นมาเดินตามสิทธิ์ท่าผ่านตัวนั้นก็เลยประกาศออกให้ทานเกอื่นทานเกเนี่ยแล้วก็ปานมาลัยทองทานกี่ปานมาลัยทองเป็นหัวหน้าผู้บังคับแม่ทัพใหญ่ในขีดนั้นว่าจะในเส้นทางบอนทานนะผู้มีนอสวรรค์เนี่ยแปลว่าทานมานะแต่ว่าทานกี่นี่โบได้เฮ็ดตามคำสั่งของแก้วได้บ่ได้ปฏิบัติตามเหลือมันบ่ได้ปฏิบัติตามบาดนี่แล้วนะเมื่อเอาลูกน้องกลับขึ้นมาหอดบอนเดิมบอนอยู่แล้วก็เลยนำเอาลูกน้องร้อยห้าสิบคนเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อภายรัฐบาลและเวียงจันทร์ในคราวนะในปีพันเก้าร้อยห้าสิบนะเดือน12พันเก้าร้อยห้าสิบนะพี่น้องบาดนี่แหละนะเพิ่นได้สวามิภักดิ์แล้วคือได้นะก็เลยเพิ่นกันนะเป็นมาเป็นผู้นักต่อต้านขึ้นกับผมขึ้นในจุนใดถึงเรือนสั้นถึงเป็นหมดในคนผมนี้เนาะที่ห้องหูกันว่าทานในคนผมนี้แบบนี้แหละหลังจากนั้นแหละแก้วก็ได้ประกาศคำสั่งว่าให้ทั่วมันประเทศแล้วให้มีการนั้นทั่วว่ามีการฝึกเสริมเนาะให้รักษาแปลว่าเพื่อญาติว่าญาติคนเอากำลังไปหนุนต่อเพื่อจะได้แยกเอากำญาติเขาหรือมาแยกเอากำลังของอันพลังออกมาได้กันบ่ให้มีกำหนดนะคนที่ไปซอยนะในตอนนั้นนะก็มันจะเป็นเรื่องเป็นราวมาจนเท่ากูหมื่นได้กันแล้วตั้งแต่ปีพันเก้าร้อย49จนถึงปัจจุบันจนถึงยุคปฏิบัติกันนะมันเป็นมาแต่สุดแล้วกันหลังจากนั้นมาแหละเพื่อนกับประกาศว่าวันนี้แก้วอีกก็เลยว่าว่าอย่างถ้าแม่ว่าปลดปล่อยเวียดนามได้เนี่ยแหละแก้วบอกว่าพุทธสมเมืองแทนแหละนิดกูในปัจจุบันเนี่ยขึ้นให้จะเล่าเป็นว่าอะไรเป็นว่านะเพื่อนว่าสิขึ้นให้เกียร์โคราชวันนี้และมีทานในพลกองก็เลยคิดใจเห็นไว้ให้จื้อว่าคำสัญญาคือว่าแก้วได้สัญญาให้ดิในเมื่อเพิ่นปลดปล่อยเวียดนามได้แล้ว
ปวดปอดปวดไปนั่งไต่ได้และในพวกมุดโกงประท่วงขึ้นมาในท่วงท่วงเอาดินเมืองแพงกับดินแพงดินเป็นผู้ขึ้นไอ้แก้วก็บ่ไห้นะมันปฏิเสธมันบ่ไห้มันสัญญาซื้อๆกันหน่อยมันสัญญาซื้อๆบัดพ้นสุดท้ายมามันก็เลยอันนั้นแล้วมันจะมีขากันว่างยาสั่งให้กันจนถ้าหอดคุ้มมือนั้นยาสั่งพวกคนนั้นนะกันก็ขาไปหลายคนเลยกันอันพวกคนว่างยาสั่งขากันให้ขาขาแล้วคนนับแต่คนขามาได้ได้ผล 10% เพิ่นก็ขาในพ้นน่ะนะผมมาดวงมาลาเพิ่นก็ไปขาในพ้นสิงคโปร์เพิ่นก็ไปขาในพุ่นสิงคโปร์ในพุ่นน่ะมันไม่ยังในพุ่นสิงคโปร์ฟิลโนตีมันแม่นมัดแต่พวกพุทธค่ะพวกด้วยในพันน่ะบาดในหลังจากนั่นมาพวกคนลาวอันนี้พวกคนลาวอันมีได้คิดขึ้นมาว่าโอ๊ยย่านอันพวกแก้วมีแผนการมาเอาเมืองลาวเป็นองพวกแก้วก็เลยมาวางแผนการรับหลักเพื่อจะโตสู่กับแก้วได้บ้านเพราะว่าย่านเสียแล้วก็เมืองเราเอาดิย่านเสียประเทศเราเอามาวางแผนการรับบ้านความรับพม่าหัวไหลเป็นยังไงจะว่ามาหัวไหลบ้านย้อนใส่ในทองกับขืนเป็นนอนได้บ้านย้อนไปขน่อยสว่างครับย้อนไปก็ว่ามันจะเสียมามาจนตลอดเอาอุเมอร์นี่ย้อนเท่าพูนสีประเสริฐและเท่าคำไตสีพันดอนได้เอาเรื่องอยู่ในภายในไปขายให้แก้วฟังเอาความลับไปขายให้แก้วไปรายงานให้แก้วได้บ้านแก้วละขึ้นจะขาขึ้นแล้วโอ้ก็สิขึ้นแล้วว่ามึงเด้อมึงสิว่ามึงสิมาแผนเห็ดกับกูอีกบอกกันสิว่าเขาซะแล้วเพราะว่าพวกที่มาบ้านแผนการหลับเขาห่วงว่าพวกสามต่อพวกทางกูบอกสามต่อพวกสามต่อพวกคณะสามต่อเนี่ยกันพวกสามต่อพวกมวยไต่ดินไปไหมนี่แหละเขาบอกสามต่อย้อนพูดชีพเสื่อมย้อนเถาคำไตไปรายงานขายแก้วได้พออยากได้หนาได้ตาได้อยากได้ยศได้สั้นบอกเขาก็บอกเข้าใจทั้งที่ผมเคยออกไปเหตุเวียนกันเนาะรวมสุขรวมทุกข์กินนั่นทุกอย่างกันได้ออกไปต่อต้านเข้านั่นเข้าปีไปก็40-50คนออกไปและคนทางในเขาก็มีลายออกไปอยู่ไปตอนนั้นว่าสัจจะมีแต่กันผู้ใหญ่ได้ผลได้พันกันนี่กันที่ข้าพเจ้าแล้วว่ามาจึงกลับกลายมาเป็นฐานในคนผู้มีโนสวัสดิ์บาปนี่แหละกะแก้วหู้ซึกแบบนั้นก็เลยได้มาว่างแผนมาขาและขาไปก่อนข้าเจ้าอัญญะลูกชายของเจ้าสุพรรณวงศ์ข้าเจ้าอริญญาลูกชายเจ้าอนุวงศ์ข้าเจ้าอันเล็กสังคัมลูกชายของสิทนกุมดำข้าในพ้นพมมาดวงมาลาข้าไปแล้วบาดพวกที่ถือข้าเป็นแม่นบัดตลอดนับแต่ว่าคือข้าพเจ้าได้ว่าไปมาเนาะทานสิงคโปร์ทานสิงคโปร์ทานอาณาจักรชนะสื่อสารทานนั้นละลายทางที่แบบเป็นนายทหารพวกที่มาทานในพวกในท่านกันตายย้อนยาสั่งของเวียดนามมันแค่นั้นกันย้อนผู้ใดกันย้อนพวกที่ว่าคุณไปรายงานไปแล้วทำไมเขามาข่าวกันย้อนว่าซิ่งกันอะไรกันเนาะเลี้ยงกับเลี้ยงซิ่งกันคือพวกใหม่เนาะคนนี้เนาะว่าไปกันดิเนาะพี่ก็อยากเป็นใหญ่พี่ก็อยากเป็นตีย่านโบได้หนาย่านโบเดต้าย่านโบได้มีอำนาจว่าส่งว่าสันสะอยู่ในตอนนั้นไปบอกไอ้แก้วมะขามหมู่ตัวเอง
ทั้งที่ว่าเคยได้ไปอยู่ป่าอยู่ผู้อยู่ดงออกบัดเพิ่นไปอยู่กับประเทศของประเทศไทยย่างจากประเทศไทยมาเวียดนามมันเป็นแต่ได้มือแต่ได้คืนได้เอาสมัยกี่ได้กันหน่อยพวกเพิ่นต่อตาต่อสู้ในกันไกลให้พวกข้าแปลว่าเล่าประวัติขึ้นมาเนาะหลังจากเพิ่นขาพวกนั้นไปมัดแน่นอนตายหลายเลยในที่สุดไปแบบเขาก็มาวางยาใส่เจ้าจุกันลงจนกลับกลายมาเป็นอัมบกะนะครับจนกลับกลายมาเป็นอัมบกะแก้วนี่เห็นว่าแก้วเป็นแก้วเขาบอกได้ดีเด็กนี่เด็กท่านที่ไล่มาแต่ดึกดำบรรแก้วนี่เป็นคนบ่มีบ้านเป็นคนบ่มีเมืองได้กันเนาะมันมาแต่ไสกับบูเขาเป็นขาเป็นคอมมาเขามาตั้งทิ้งฐานอยู่ข้างงานน่ะแถวของสลีแถวเมืองก็เมืองน้ำตะกี้ได้กันหน่อยก็อย่างลงมาจังมาตั้งจงมาอยู่ในบ้านลาวเฮาอูเมืองนี่แหละที่เพิ่นตั้งชื่อเป็นฮานอยเมืองนี่แหละมันเหลือเอามัดมันหวังเอามันบ่พอว่าเป็นคนบ่มีทิ้งฐานเป็นคนที่หาบ่จังบ่มีหาจุดบ่มีจะมาไปหาเอาแต่บ้านหนูมันเลยติดนิสัยมาแต่พวกแก้วอาโตหูจีบินเนี่ยกันว่ามันจะได้มันมาอยู่ในบ้านลาวเฮานี่อยู่ในบ้านหาดหน่อยฮะมันจะได้ใส่ซื่อว่ามันจะใส่ซื่อว่าฮานอยกูมือเพราะว่าพวกแก้วนี่มันมามันโมหูภาษาลาวมันมาเยี่ยนเราเลยมันเลยว่าเป็นทางแสนมหาน้อยความจริงแหละแม่นบ้านหาดหน่อยกันหน่อยบ้านของคนลาวเฮาตะกี้แต่เข้าสมัยเฮาบ่ได้เกิดคนแล้วเข้าสมัยคนแปดสอบก็บ่ก็พูดแหละอันมันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์นี่มันมาเอาซะบ้านหาดหน่อยเป็นคนลาวบ้านคนลาวมันเอาไปเป็นบ้านมันจึงมากลับกลายมาเป็นประเทศฮานอยประเทศแก้วฮานอยโอ้ยิ่งเป็นเรื่องหอดปัจจุบันนี่กันเรื่องมันเป็นประวัติการผ่านมาหอดได้กันหน่อยได้เรื่องมันนะอันนี้แหละบาทนี่แล้วมาตกในที่สุดเจ้าชุกนวงศ์ก็ถือยาสั่งของแกตึกหมดตายไปหมดทั้งตัวอัมพาตไปใส่บ่ได้ขึ้นมาเสียชีวิตไปแบบพวกหมู่คณะอยู่ในนั้นรวดแรกแต่ว่าเสียชีวิตหลายหยดแถวกลางนับจากแต่พูนซีประเสริฐพูนซีประเสริฐนายทุนสิงคโปร์กาโปเจ้าก็ตอกกาตายเป็นอะไรบวกกันนะสาลีวงคำศอกคำเศร้านายพลพมมาดวงมาล่าอันน่ะนายพลบุญกองพมมหาไซแม่นหมดล่ะค่ะที่ว่าเขาเอาไปขายแม่นหมดนอกจากนั้นก็ร้ายอีกจนได้มาข่าวว่าเจ้าอริยะเนี่ยลูกของสุพรรณวงศ์แหละเจ้าอานาสังคำลูกของเงินเจ้าสิทนกบดำไปแหละแปลว่าสิทนกบดำเพิ่นถือว่าเป็นนะเสื้อเจ้าของพวกไอ้พวกเขาว่าสันสันกันแล้วเนาะพวกเราเพิ่งเนาะท่านสิบ่าวพวกเราเถิงแต่กี้มันมีเล่าสูงเล่าลุ่มเล่าเถิงกันธรรมดาแล้วเฮาเป็นเจ้าเราเจ้าพ่อเจ้าคนเล่าเฮาต้องแม่นเล่าเถิงเด้อเล่าสูงเล่าเถิงท่านสิบ่าวแล้วเล่าลุ่มเล่าเถิงเล่าสูงจังว่าแม่นอันนี้เฮาเพิ่นเอามาเป็นน้องหลานถ้ามันเป็นน้องลาเลยเป็นยังบ่เบิ่งน้องแน่กันไหลตามพื้นตามแฟนเนาะกันแน่เนาะผู้เป็นอ้ายเป็นยังบ่มาเบิ่งน้องแน่เป็นยังจะเอาคนอันอื่นแล้วมาขาน้องของตัวเองอันนี้แหละมันจะว่าติดตัวน้องเนื่องมาบันเป็นซึกไอ้น้องสงครามไอ้น้องสงครามไอ้น้องพวกเดียวกันแต่ว่าโตเนื่องมาหอดปัจจุบันบาทนี่แหละยังเหลือพวกที่ถือตายนะครับยังเหลือไฟบาทเท่าคำใจ
พุ่งคนไปรายงานให้แก้วยังเหลือแต่คำไตแล้วไปดูในปัจจุบันที่ว่าเป็นอย่างเป็นอัมพาตเฮ็ดนั่งกับอะไรเปลี่ยนสิว่ามันกำยังกับโอ้โหกำที่ว่าจะรายงานหมู่บอกให้เข้ามาขามู่ตัวเองหมดกำยังกับกำมันกินหลายบอกกันเนาะเพิ่นกินเจี๋ยหลายสิเป็นไงว่าเพิ่นกินเจี๋ยกินเจี๋ยกินไม่กินตกไรอะไรกำไรเนี่ยถ้าหน่อยสิว่าให้เพิ่นนะบาทนี่ละบ่ฮู้เห็นหยังมื่นตาละจออยู่ปากก็ปากบ่ได้และเพิ่นอาจสิมีแนวคิดอยู่ในจิตใจมีแนวคิดในอดีตผ่านมาว่าเพิ่นเคยกระทำหยังข้าพเจ้าสิย้อนมาใส่ว่านางผู้เวียงเนาะนางผู้เวียงถึงว่าเป็นลูกสาวของเฒ่าคำไตที่ว่าให้เป็นหัวหน้าปราบปรามเรื่องสอละบางหลวงคอร์รัปชันนี่กันเนาะนางผู้เวียงนี่ลูกสาวของเฒ่าคำไตบาปี้ผู้เป็นลูกเคยเฒ่าคำไตเนี่ยมันแม่นไผแม่นเฒ่าคำแพงซีสมแพงอีกก็เป็นลูกเคยเพิ่นอัวนางเวียงนางเวียงทองอันนี้แหละได้ครอบพั่วจุ่มที่บอกซีพันโดดต้องขอแน่นอนเว้าออกมาให้มันแจ๋และตามขาพระเจ้าคิดว่าเพิ่นอาจจะมีเนี่ยคิดได้แต่เมื่อนตาหลอกล่ออยู่นี่แหละเลือดสายเลือดกลัวอยู่เพิ่นอาจจะทรงสันดานอันใดอันหนึ่งควรทรงให้แหละให้ลูกให้หลานที่ว่าเพิ่นเคยได้อุ้มสู้อุปถัมภ์คำสู้ผ่านมาจนเกิดเป็นเศรษฐีมีดีมีเงินคำใส่ใจอยู่ในรัฐบาลในระยะ40ปีมาและข้าพเจ้าคิดว่าก่อนเฒ่าคำไตสิ้นใจตายนะกันเพิ่นควรทรงอันสันดานอันดีบอกลูกบอกหลานของเพิ่นเองน่ะให้รู้จักหักสาหักภาษาส้นหักหอมมาปกป้องแผ่นดินของคนลาวเฮาเพิ่นควรบอกด้วยสายตาในตาเพิ่นบอกหรือบอกแบบในสันดานอันที่เคยเพิ่นเฮ็ดอันอายกะอ่านมาและให้เขาจะว่าลูกของเพิ่นน่ะนะอย่าได้นำแนวทางที่ว่าโอ้เคยกระทำมาว่าสันสันออกกันแล้วเนาะว่าบนมันเจ็บตามข่าวมันจะคิดว่าอะไรเพิ่นปากก็ได้แต่ใจเพิ่นคิดอยู่ทางในส่วนลึกทางในและนิสัยอันอาจจะบอกลูกหลานนั้นได้อยู่บอกกันตามข่าวมันจะคิดว่าเพิ่นควรส่งสัญญาณอันดีอันออกมาลูกหลานในเห็นบุญอันใดความดีก่อนสิสิ้นใจตายให้ลูกให้หลานนั่นอย่าได้กระทําแนวบาปกรรมบาปเวรอันใดอันใดแนวสิตกหมอนรกแนวสิตกหมอนละเอียดอย่าพ่อว่าเคยกระทํากรรมมาและวิญญาณทุกๆวิญญาณที่มาตายไปอยู่ในเท่านั้นน่ะข้าพเจ้าว่าให้เพิ่นคิดเองว่าวิญญาณของหมู่ปฏิบัติมันย้อนไปนอกอันนี้เนาะตัวนี้แหละนอกอันนี้เนาะเพิ่นอาจสิได้บ่งบอกไว้ฮัลโหลสบายดีเนาะขอเสริญจะหนองจะหอมเอ้ยสบายดีบ่เจ้า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 สบายดีขอเซิญขอเซิญพ่อๆจะควบจะได้บ่ได้ได้เอาโลดเซิญเอาก็บ่ได้ว่าผู้เดียวได้แม่นแล้วบ่เอาลงกันอยู่นะแม่นแล้วบ่เอออ่ามีแต่คิดแต่ก็เว้าออกมาบ่ต้องคิดบังกันให้ลูกหลานได้อุ้มมันก็เอาไปถามก่อนแต่บ่เป็นแล้วเด้งบ่ฮะเขาไปถามก่อนทุ่งมันในทุ่งมา
วงมาลาผมเป็นเล่าแดงก็พวกเกี่ยวเวียดมินแหละตายยอดยาสั่งไหนกันยอดพวกเล่าแดงมูคู่ของตัวเองนี่แหละเอาความหลับประกายหลังจากการสมัครการสุภาพวงเนาะสุภาพวงเลยแต่ทุกคนพูดมากทุกคนพูดเลยมันท่าปากเมืองเสียหายนะกันอันไหนมันจะนั่งกันนั่งกันมานับแต่เจ้าเพชรสละลงมาอ่ามันอยู่หมอนะผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกิดแต่คานดอกมันใส่ซ้ำอีกคนละก็อันนี้แล้วเนาะจะขามู่ตู้ภายใต้น้ำนี่ติเจ้าขามู่ว่างขามู่เขาก็เป็นโตแล้วก็เป็นเจ้าชีวิตแค่หรอวะเป็นยุนารงคุณแหละพวกนี้มันไม่ได้ในใดคือในอะไรหรอกยังปัญญาโตญาตังเจ้าชีวิตเขาจะขาวมาใช่เห็นหมอมันขาลูกมาตามๆกันแล้วแม่นมืดแหละเขาขาเขาขาจะมืดทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อแต่ไรซีเทิร์นกูจะดำกับลูกไส้แต่สังคำก็แม่นได้ผู้ขาดที่ว่าเดินประมาทอย่าท่านหรอกอย่าว่าเสือเจ้าก็ตามพวกนี้นะท่าให้บาดให้เครื่องเสียนะมันก็เป็นเสือเจ้าหรอกเสือขี่ขาหนาก่อยเขาบริวารดีนะสาธุจะว่าก็สาธุบริลึกบริถ่วมเนาะว่าตามเรื่องนะเนาะว่าตามเรื่องเอาอันนั้นเอากับมาว่ากันตามเนี่ยเสือเจ้ามันจะไปเห็นเชิงใส่กันกันอย่างมากอย่างโง่อย่างต่ำกันแม่นอันนี้มันเสือขี้ขาหน้าปล่อยเพราะมันวิ่งบอกว่าจับตั้งไก่ตั้งไก่ตั้งไก่เป็นตัวป่าข้ามไปหรือยาวอันแต่ว่ามันจะคือกว่าคือยิ่งคือยิ่งก็คือแรงเนี่ยมันอย่างขี้ข้าวโพดนี่มันก็ทรงมันจะว่าเป็นเจ้าเป็นยอดยันทีแม่นแล้วเจ้าสิดีจังดูขึ้นไปงามงามเพิ่นอย่างเพิ่นเลยมาเพิ่นจะงาพาเผยได้เพิ่นผู้มีบุญกับผู้มีบุญต่างเลยละลายได้ทำงานจะมองกันแน่เลยต่างและผู้มีบุญกับผู้บ่มีบุญต่างเลยผู้มีบุญวาสนาบ้านฝากกับปีนไหนยังมาปัญหาเพิ่นมันโลกกว่าโลกมันจะมีส่วนคือการจะพูดมันโอเคเราพอมาบ่ายเท่านี้มันก็มีส่วนขาจะก็อันนั้นแหละอันนั้นแหละผู้ขาจะได้ว่ามาหยกตึกแต่ต้นมาแต่เข้าสมัยปีมากรดเกิดมาเลื่อนเลยให้นางฟังเบาให้พ่อให้แม่ฟังนี่แหละคนส่วนการแพร่อย่าแพร่ก็แม่แล้วมันมาแพร่อันนี้แหละว่าหมายมันเป็นอย่างสี่เลยกล้วยเส้นกล้วยแพร่อย่าแพร่เรื่องเขาไม่รู้ไม่รักฟังเด้อจะมียังมีพวกไหนจะมาบอกให้เขาฟังเจ้าอาพ่อผมไม่ตกใจเด้อแต่ถ้าจะได้ข้อมาดีที่ร่ำเรื่องอเมริกามันจะมันแรงมากเนี่ยการสะดอกเจ้าท่านบอกเลยจ้าอเมริกาจ้าเขาเนี่ยมาอาศัยไฟเบิร์นเขายังจ้าเขาแม่เขาขอท่านนะครับพวกเล่ห์พูดในพวกนี้บ่มีบุญเนี่ยเห็นนักบวชสัจเจียนศาสตร์นี่นะมันก็เป็นคนดอกคนมันจะเป็นแบบนั้นขี้ขาดแน่วละล่ะมันจะว่ายังจะว่าลังไรเขาป้ามาบอกคุยเอาคุณเล่าอยู่นี่ที่ว่าเอาที่เอาไปขายอีกคือขาเพราะท่านมดบอกขาเพราะท่านพ่อบอกไม่ยอมเขาไปขายอีกบอกท่านมาท่านมาเอ็ดดี้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็คงเองติงว่าเขาคงเองติงติงสัวตัวลายแนวคิดจิตใจของเขาเนาะมันสัวกว่าหายกว่าอะไรยังพวกหยักพวกโคพวกหยักพวกมันพวกนี่นะมันก็เป็นคนมันหยักมันมันพญามารพญาพวกพญามารมาเกิดนั่นแล้วพวกมันพวกนี่นะใช้มันกับพวกเป็นมันต้องการจะเรียกมันคอมมานด์นะต้องเป็นมันต้องการเขาคือเขาแหละมันเห็นมาเห็นอันนี้เห็นจักอยู่มันขาผูกขาหมดยึดเอาปืนเอาผ้าหนาก็บอกไม่เหมือนเอาแล้วจะเอาหน้าเป็นขาแล้วก็เอาใจชีวิตเป็นขาขาทุกวันวงอีกสมน้ำหนามันแห่มันตายซึ่งมันขวางมันเล่ห์ละพุ่นบ้านเราเพิ่งกันจะไปใส่จำกันมันเล่ห์ละพุ่นนี่แหละ
ก็ให้พี่ให้น้องลูกหลานบ่อ้ายน้องผู้ใดก็ได้ต่อสู้มันแม่เลยสู้ต้องกันสุดยุดจันสุดเศร้าต่อสู้มันโดดขามันคือกันอะไรแม่นะเออปกติสอนน่ะก็เป็นคนแก้วเออปกติแก้วแหละพ่อมันเป็นแก้วแก้วแม่มันจะเป็นจะไม่ลูกเหมือนเป็นลูกจังก่อแม่กับแก้วเอ้ามันบ่แม่ลูกไม่รกเลยแม่กับแก้วอื้อแม่กับแก้วแม่แก้วพ่อแก้วอันน่ะใกล้ซอสที่แท้จริงอ่ะคนน้อยๆจะจ่อยได้สูงบ่ได้ตู้บ่มีกินทุกวันไหนอันน่ะใกล้ซอสที่แท้จริงอ่ะนะมันน้ําพ่อมันนั่นแหละมันจะมันใจจังเอามากินกันกระโดดแม่นติเปรี้ยวมันจะอยู่ข้างฝามันก็ได้คือกันเองมันก็ข่าวว่ามันคือกันเออขอขอบใจมาเลยมันเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อเจ้า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 เออให้อยู่ดีมีแห้งให้อยู่มันอยู่ยืดเด้อได้ลูกมาต่อสู้คอยกันได้มันอยู่ยืดมีแห้งให้อยู่ความสุขใจสุขใจเด้อโอเคโอเคให้สมบัติให้สมบัติเด้อกูกูเว้าหันกะให้มันให้เงินเสร็จเดียวกันโอเคเขาคนน้ำราซาเดียวกันเราต้องมีน้ำใจต่อน้ำใจต่อสู่เอาไว้เลือดเมื่อสวรรค์คือกันแม่ฟ้าอย่าน้อยหนาไปเลยบ่น้อยหนาให้ส้มก็ว่าแม่เสียเจ็ดดาวแล้วพ่อรถนี่แหละน้องกันน้องมาว่าบ้านนี่น้องบ้านชนสุดท้ายพ่อเขาคำไตสะน้องกันน้องที่ว่าเพิ่นเคยน่ะได้แย่งอำนาจกันอ่ะขอขอหาโฟมกันหน่อยนะน้องฮัลโหลสบายดีไหมตอนนี้น้องสบายดีไหมค่ะเจ้าเจ้าจะเอาขอเซิร์นโย่คนไหนว่ามาไอ้ป้าว่ามามันก็หลายคนว่ามามันก็ถือกล้องเพราะแต่ไม่ป้าเอ้ยเออแต่ว่าพวกเขาหันมองข้ามมองข้ามเนี่ยว่าเซิร์นมองข้ามใช่ว่าเชียงนานอยู่ใกล้ๆตีบ้านเรานี่นะเขาจะว่ามีความสามารถที่เห็นอย่างได้เลยคุณเมื่อนี่น่ะเออยกตัวอย่างว่าคือตามวัดว่าอารามที่เชื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เขานิ่งแต่อย่างโมได้แล้วก็มีหลายเราครับสถาปนาตัวเองว่านายพลนั่นนายพลนี่แล้วก็ผู้นั่นผู้นี่แต่ว่าหลายคนก็หนีตายมาแล้วแต่ยังก็กลัวให้เขาอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะในเมื่อว่าออกเฟซบุ๊กบางคนก็ใส่ชุดเต็มชุดทุลักจับทุ่งชาติขึ้นมาสถาปนาตัวเองและเป็นอย่างว่าเขาก็บ่มีความสามารถที่ว่ากับจะให้หัวรถกลับมาตามมานี้เสียนางที่ปีนบ้านเราเนี่ยแหละมันสำคัญเลยไม่ป้าคุ้มเลยนี่แหละมาเช็ดให้การต่อสู้ของเขาเลยลำบากเออในเมื่อว่าจะตามว่าตามว่าเนี่ยเนาะเขาจะไม่มีความสามารถเจาะทุ่งขึ้นได้แต่มันเป็นนวลยังแบบนี้แล้วลายๆแล้วถ้าเพิ่นไปอยู่ใส่เบิ้ลแม่นแล้วแบบนี้พวกข้าอยากถามว่าคือดีแล้วนี่ไอ้บุญปีใหม่อยู่เมืองฟิสโบโลอยู่ในเทนเนสซีข้าเจ้าก็ได้แห่ทุ่งกันขึ้นมาและปีนี้บุญมีแล้วมันเป็นย้อนเหนียวหรือเปล่านี่นายพลนายพันยุหันกับบ่เป็นน้อยนักต่อสู้ยุหันกับบ่เป็นน้อยแต่ผู้ข้าแล้วก็เข้าใจย่านเดินย่านวันในยุคก็ยุคก็ย่างหัวมันเป็นอย่างไรป้าหรือว่าเพิ่มสิบโลกิจแข็งเพิ่มคือจะป้าแจงรู้ว่าเราออกมาแหละด้วยว่าขอโทษกับปากเรื่องหน้ามันจะเป็นจะตีเราปากกันเลยด้วยปากว่าโลดเองก่อนด้วยอันนี้แหละเด้ออันนี้แหละเป็นป้าเขายังไม่มีความสามารถที่จะขึ้นได้เรื่องมาเรื่องเขาที่ไปว่าอยู่เมืองเราและผู้ขาดจากยกวินให้พี่น้องเราเลยเขาที่นึกเมื่อเขาจะอยู่นอกอยู่บ่ได้แล้วล่ะยังไงเขาจะไปยึดอยู่พุ่นไหนแม่นึกเมื่อว่าอยู่ได้นี่คนเขาก็เอาม
มันหนึ่งมันคุ้มต้องหนึ่งไม่มีสองไหนถ้าได้มึงมาอยู่คนละฝ่ายกันแล้วนี่มันจำเป็นต้องได้ตัดขาดกันเลยไงป้าประหยัดมันได้จะเป็นเวลาตายก็มันจะเก่งซะเวลาเป็นอยู่นี่มันก็ฟื้นกันแล้วดิมันก็เข้ากันแล้วดิมันจำเป็นคนละคนกันแล้วดิไงป้าแล้วพวกข้าจะขอฝากฟังกับพวกเราทักพลังหลายดีแล้วจะถามปัญหาตัวเองว่านายนั่นเจ้านั่นเจ้านี่จะเป็นหัววัดยุคเต่าหรือมันกับโบได้แล้วผู้ข่าทุกคนเกิดมาในรุ่นของผู้ข่านี่นะแต่เมื่อเราเคยต่อสู้กับเขามาแล้วนะเคยไปได้ยิงกันมาแล้วเขาแล้วนะสมบูรณ์มันก็หงายเขานี่นะกับคืนคุณหายเมื่อเสียดาของพ่อไหวแต่จนที่มันก็สมควรตายสมควรให้เขาฆ่าตายเพราะว่าผมว่าจะเก่งกันที่ไหนไปป้าแล้วพวกไปแล้วไปตายแล้วมันกลับขึ้นมาตายอีกไอ้ดิมก็จะสูงขึ้นเติมเอาตอนนั้นไปป้าเด้อขอบคุณขอบใจไปป้าหลายบ๊ายบายขอบคุณขอบใจเสียเปรียบกันเนาะอันนี้เป็นกระดาษประกอบส่วนนะคะนี่นะเป็นกระดาษประกอบส่วนฮัลโหลคุณสบายดีสวัสดีครับป้าครับป้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าโทรมาเด้อเจ้าคุณได้ยินเราประชาชนเราโทรมาอยู่ในประเทศประชาชนเขากลับมาสบายดีทุกคนลาทุกคนลาทุกมุมทั่วมุมโลกเด้อนี่ข้าพเจ้าจะว่าตุ๊กตาข้าวประเทศลาวแต่ละเมื่อแต่ละเว้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตุ๊กตาลาวในปัจจุบันนี้ในถนนคนที่10 ปีมีการเกิดขึ้นอยู่ในวังพันเมืองทุ่งเป้าแต่มีคนแก่ลายจุกินกับคนลาวสาวผู้ชายลาวแต่สามีภรรยาแต่ว่าบ่ได้จดทะเบียนแต่งงานตามกฎหมายหลังจากผู้แก่ผู้ใดผู้หญิงแก่ได้มาจุกินกับคนลาวหลายคืนแล้วจะมีลูกมิตรเต่าเต็มไปหมดยังว่าพ่อแม่ยังอยากที่พี่น้องมาอยู่ด้วยดังนั้นเรื่องจึงแดงถึงคนนำเจ้าหน้าที่ขันแฝงขันเมืองต้องได้ทราบข่าวมีผู้หญิงแก่มาอยู่กินกับคนลาแบบผิดกฎหมายเป็นคนเป็นเมียแบบปริยญาติให้ทั้งจะทำเป็นกันต้องกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่อนุญาตให้คนนั่งสอนนี่ใครว่าจะทำเปลี่ยนแต่งงานจะต้องตกฎหมายกองสปอร์ตแล้วแทนที่จะให้พี่แกแบบนี้จะประเทศหากจะให้จดทะเบียนกับเขาอีกมันขนาดที่มันงงพี่น้องเลยสปอร์ตแล้วแบบนั้นเป็นที่สองเป็นที่สปอร์ตแล้วแบบนั้นถ้าเรามีแบบนี้ต้องต่อไปนี้อยู่ขึ้นกันสามป้าตายอยู่ตามนาเคลื่อนนำข้างสามเมืองเจริญเป็นหัวบ้านเคลื่อนลำข้างมีปัญหาป้าตายตอนนาเคลื่อนก็หูสาเหตุอาจจะเกิดเคมีแก้วกับอาจจะเกิดปักกินหัวเคมีใส่ตัวหูไหลและป้าตายจากระเบียบสัตว์ให้โลกของเส้นชัยนาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคืนดังกล่าวหลังจากทำลองปล่อยน้ำเสียฝนน้ำดีแล้วจะเห็นเหตุการณ์ตายนั้นตัดเจ้าหน้าที่ทรัพยากรและธรรมชาติแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นจริงแล้วอาจจะมีไต่ลื่นเจ้าที่บังคับเปิดเผยยังหายตัวศูนย์ผลงานสารยังรอดยังรอดมันยังรอดไม่ได้จนของจีนของมาจีนเอาได้เงินเอาเงินชนะหัว
หลานเด้อยินดีได้ได้ไปเด้อเข้าไปอีกโอเคครับบ๊ายบายลูกหลานก็ได้นำข่าวมาเว้าให้ฟังไปกับหาพุ่มกันเนาะบ้านนี่มาเว้าสืบต่อเนาะกันเนาะสืบต่อเรื่องแต่ว่าควายชนควายมันแผ่อย่าแผ่ให้มันสุดให้มันจบเรื่องในที่สุดเท่าคำไตเป็นไงกะเป็นจังสิแล้วเป็นอัมพาตบ่ฮู้ว่าสิตายวันตายคืนตายเมื่อใดบ่ฮู้สิตายค่ำตายเช้าบ่บ่ฮู้จ้ะได้แต่เบื้อตาเด้อท่านน่ะและเฮาหันหวังว่าเพิ่นน่ะสิใช้สันดานอันใดจะบ่งบอกให้ลูกสาวลูกเขยให้ลูกให้หลานเพิ่นที่ว่าเพิ่นเคยสุขอยู่กันคือที่ว่าเป็นลูกแหล่งตีนมือลูกหลานนั่นแหละได้เพิ่นได้สุขกันขึ้นจนเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินโกดอยู่ในสปป.ลาวแหละเป็นเศรษฐีมีบ่อันจ่ายบ่อันผู้ทุกข์ทุกสิตายนอกแน่นอนและผู้ห่างงานขั้นสิไล่เสียเงินเดือนคณะรัฐมนตรีของว่าสปป.ลาวนะมันเดือนหนึ่งจักหมื่นและจักแสนเงินกี่ปอนด์และมาตีราคาใส่ว่าเงินกว่า1ดอลลาร์ต่ออันน่ะเงินพอเพิ่นมันเท่าใดแตกเปลี่ยนกันและเป็นหยังที่มาหังมามีก็เรียกกระดอกน่ะคันบ่สอบ่โกงสอราชบางหลวงได้อันนี้ได้คันสิว่าคอร์รัปชั่นกาแม่นไผเป็นคอร์รัปชั่นสอคอร์รัปชั่นก็แม่นพวกเพิ่นเองนะกระดอกบัดกวดได้กวดกากันเป็นไปก็เอาลูกของอันนั้นเอาลูกของอันเอาเท่าคำไตนี่แม่สันสักเท่าคำไตนี่แม่ลูกกับพ่อมันจับปันจักเถื่อโจรกับโจรบ่มีจับกันเด้อกันไหนเด้อพิษพอตายมันก็ว่าผิดมันบ่มีจับกันและแม่นไผสิมาเฮ็ดให้ได้คันบ่แม่นแนวสิ่งที่ของตาบ่เห็นจักสิลงโทษพวกนี้ได้ท่านเอาคนกับคนน่ะบ่มีได้เพราะว่าเป็นหยังจะว่าบ่มีได้เพราะว่าระบบโจรโจรกับโจรนี่มันบ่ขากันมันขาได้แต่ว่าผู้ที่ว่าญาติแย่งหน้าที่ตำแหน่งอำนาจคือข้าพเจ้าบอกผ่านมาแล้วญาติก็ลืมกันเลยญาติบ่ได้หน้าญาติบ่ได้ตาแล้วไปรายงานซะกองประชุมรับกับกองประชุมรับนํากันแต่เอาความเว้าที่ว่าได้ประชุมหลับลงกันน่ะไปขายแก้วแก้วกับกาบมาขาหมูตัวเองขาลูกสุพรรณรงค์ขาลูกศรีทนกุมารดำขาในพ้นดวงมาล่าขาไปเมื่อและบาปขาหอดกันน่ะและหลายคนน่ะครับจนไล่มาเป็นเครือวันสันสันแต่เข้าสมัยน่ะพูดที่เรือกะคือเขาเห็นเนี่ยเรือมากอะในสมัยยุคนั้นยังเหลือแต่เถาคำไตสีปันดอนนี่แหละที่ว่ารุ่นนั้นมาสถานยุคนั้นมาละนอกจากนั้นก็ถือยาสั่งยาซาไปเลยตายดับสีไปเมื่อไรและผู้ยั่งนี่เป็นอย่างมาทรมานมาใส่กรรมเป็นยังจึงใส่กรรมดุนนานแท้ให้คิดออกมาทำกันว่าผู้ที่ใส่กรรมดุนนานนี่ยอดยังขนาดข้าพเจ้าคิดว่าเท่าคำไตนี่เป็นผู้สร้างกำไรต่อแผ่นดินต่อศาสตร์ต่อประชาชนสัมมปิฮีโลจนนับบ่ถ้วนเดี๋ยวนี้เจ้าทินเจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าประเทศเจ้าคุกไม่คุกต่อสัมมปิเจ้าที่ว่าอยู่ในหานั้นลงโทษลงโทษผู้เกี่ยวและล่อให้ผู้เกี่ยวไปใส่กรรมไปจนทรมานไปจนสมกับผู้เกี่ยวเห็นคิดคดทรยศต่อประชาชนคิดคดทรยศต่อแผ่นดินคิดคดทรยศต่อสัตว์ท่านมาจากคิดคดทรยศต่อสัตว์แล้วบ่จำเป็นมาสิมาอยู่มาอยู่ในผืนแผ่นดิน
แล้วสิเขาใหม่ยังแผ่นดินทีละหมู่อันวงแหนเนี่ยเพิ่นมาทำลายอย่างนั้นทำลายแล้วมันอยู่ในบทเก่าอันนี้น่ะเพิ่นใส่กับพระเจ้าบอกผีบนนอกอะไรเนาะเจ้าอยู่เจ้าทำลายเพิ่นเจ้าเลยเอาว่าขอโทษในคนนั้นเนาะเอาซองกระตีนมาเหยียบเพิ่นอยู่เจ้าทำลายเจ้ายังเหยียดเพื่อนพวกแทนทีเจ้าเสียอาวุธกรรมจากที่ว่าเจ้าได้สร้างกรรมมาและดวงวิญญาณของหมู่เพื่อนถือว่าเพิ่งเคยรวมทุกข์รวมอยากรับกันอยู่อันเดี๋ยวออกไปเหตุการณ์ต่อตาจะตั้งกองอันแหละแนวรหัสศาสตร์ขบวนการต่อตาแต่เข้าหลักสบายหนักหนอกอะไรหนอกเพื่อนอาจจะคือเทนน่ะวิญญาณของหมู่ที่ดับลงไปในตอนนั้นเพื่อไว้หลีกันอาจจะคิดได้ว่าบ่มีการจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันแบบคือเฮาแผ่เมตตาให้สัตว์นี่แหละทั้งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์คือแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ก็คือกันเบิ่นตกผิดออกเป็นแน่สิคือพ่อมาเพิ่นได้ทำลายโดยเจตนาทั้งคงและทั้งออกบ่ว่าเจตนาเสียผู้เพื่อนด้วยกันเจ้าทำลายมัดถูกสิ่งอย่างที่ว่าอยู่ในพื้นเพลนดินนั้นบ่อนที่เจ้าอาศัยอยู่บ่อนที่เจ้าเคยอยากเคยไปเคยมาเจ้าทำลายไปมัดสิ่งนี่ตัวนี้นอกกันแล้วเนาะข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างขึ้นมาตามข้าพเจ้าคิดว่าถึงสิว่าบ่งบอกในจิตใจว่าจะขออาวุธสิกรรมจากดวงวิญญาณพวกที่ว่านับสี่ลงไปนะข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะบ่มีบ่วิทย์จากความอันห่อนแห้งจากแปลวไฟที่ล่อสุ่มอยู่ล่อหาสุ่มกับพวกที่ว่าแนวคิดที่ทำบ่ดีที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เจ้าบริสามความดีอยู่ในมนุษย์แต่มือเกิดนับแต่มือจะเกิดมาจนถึงอายุได้เท่าใดปีถ้าแม่เฒ่าเข้าไตได้90ปีก็ไล่มาลูก90ปีปีหนึ่งมี12เดือนไล่มาหมดแต่มือเกิดเจ้าบริษัทคุณงามความดีเกิดมาเจ้าใหญ่ขึ้นมาหูความคนเลยเจ้ามีแนวคิดแนวบดีก็แสดงว่าเจ้าบ่ได้หวังว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างฐานะให้เป็นว่าผู้ที่ดีมดในเสื้อโคตรรุ่งตระกูลของศรีพันดรเป็นคือกันหมดเพราะว่าผู้เป็นโพผ้าเป็นโจรลูกก็เป็นโจรนำกันแต่กันอะไรบ่ว่าแต่ลูกล้านลิ้นหล่อก็เส้นเดียวกันและแม่นยังกะยาเนาะเอาความจริงมาเว้ากันบ่ได้ซอกเรื่องใส่ผู้ที่ยังใส่กรรมผู้ที่ยังทรมานอยู่ในโลกมนุษย์อันนี้ก็ยังเหลือแต่ไปที่ว่าออกไปเหตุการณ์ต่อสู่ต่อตากกับฝรั่งในเข้าสมัยน่ะก็สิยังเหลือแต่ทบคําไตนะแต่ว่าขั้นทหารฝ่ายกลัวเฮาเนี่ยผู้เพิ่นได้มีอายุยืนก็ยังมีได้กันเนาะยังหลายผู้ที่ว่าเพิ่นมีจิตใจรักษาแท้ผู้เพิ่นมีจิตใจรักษาและเหลือจากตายจากศูนย์สรรพสุขคุกสมณะผู้น่ะพวกเฮาที่เป็นคนรักษาฮักด้วยความบริสุทธิ์ใจมีจิตใจหวงแหนพื้นแผ่นดินอันเก่าแก่ของแต่เฮาผู้ใดมีจิตใจหวงแหนอันเก่าแก่ของพื้นแผ่นดินลาวน่ะผู้นั้นก็ยังยืนยงคงได้ก็สิน่าตายกันน่าตายเป็นยังว่าน่าตายบุญยังขับเฮายังเห็นบุญเลยผู้ละคนถามว่าเจ้าเห็นบ่บุญเจ้าเห็นเป็นตอนบ่บ่เห็นเฮารอดลบโลดตายมาเฮามานี่น่ะเสี่ยงชีวิตบางคนก็มีลูกครอบครัวลูก6 7 8 9คนเสี่ยงตายมา
มันเป็นเท่าอย่างแน่ทึ่งพื้นดินได้เข้าไปได้ทึ่งหนาหนาเราขอโทษทาว่าทรงพระตีนจุ่มลงน้ำมันคือตัวข้าพเจ้าเองบ่หัวลอยน้ำเลยข้าพระตีนจุ่มลงน้ำเลยแปลว่าจุ่มเลยอันนี้แหละตอนบุญของเท้าเพิ่นว่าขี่สร้างรถขี่หมดค่ะขึ้นเอาหน่อยขี่สร้างมันก็ขอโทษด้วยกันหน่อยขี่สร้างมันก่อนใหญ่ที่ใดกันมันเป็นยังจังรถเป็นยังมันบกขาดมันขี่หมดนะหมดมันโตยังโตนิดหน่อยหนึ่งหมดเนี่ยขี่มันก็เป็นฝุ่นเบรกก็แปลกมันเป็นยังจังขาดนี่พ้นสมเทียบใส่กันว่าขี่สร้างรถขี่หมดค่ะขี่หมดแล้วเป็นยังมันจังขาดกันเพิ่นสมเทียบใส่ผู้บาปกับผู้บุญกันนะผู้ได้ทางสร้างบุญหลายจริงเห็นหน้าพระเจ้าพระเจ้านี่แม่นไผกันเอ้าข้าพระเจ้าขอตั้งคำถามพระเจ้านี่แม่นไผพระเจ้านี่แม่นบ่นเฮาอยู่นี่แหละบ่นพระเจ้าอยู่นี่แหละเอามาบ่นนี่แหละบ่นนี่น้ําใสไฟสว่างลงเฮือนไปกับบ่ได้ย่างขี่แต่รถออกแต่รถเขาเฮือนออกเฮือนขึ้นรถอันนี้แหละบุญของคนบุญวาสนาคันอยู่บ้านเฮานี่เจ้าไปให้พระนาเจ้าก็ได้ย่างได้ขนาดพออย่างเจ้าว่ามีเงินจ้างค่าแท็กซี่จ้างค่าสามล้อเพิ่นป้าเฮามีแต่แท็กซี่สามล้อและว่ามีปัญญาซื้อรถถีบไหมเขาสมัยนั้นเลยเออผู้ใดได้เหตุการณ์แม้นว่ารถเข้าสมัยกี่เพิ่นมาขายรถคันละร้อยสองร้อยกี่รถขนาดนั้นโป้สองโป้โซ่ตะกี้ยังบ่มีปัญญาซื้อได้ขนาดว่ามันบนเปิดเลยเงินบนเปิดขึ้นสว่างเงินเดือนคนนั่นนะโมเดลไลน์ก็เนาะอาศัยได้พวกแต่ว่าไปซื้อเขากินพวกได้แล้วพวกทหารตะกี้ก็ได้นี่รถพ่อได้มีตะกี้รถกับรถของพวกรัฐบาลเอาให้กินเอากันเป็นพวกนายทหารตะกี้ก็ได้มันมีปัญญาซื้อรถส่วนตัวกี้ได้บอกคือว่าผู้นำในปัจจุบันอูนำประเทศลาวสามารถซื้อเงินยังส่วนตัวมากี่สามารถซื้อรถขึ้นทุนได้แสนเอกโดลาพวกเขาเกิดมาพวกเขาเห็นเอกโดลามาเห็นนาฏกรรมมันมาตกนี่นี่แหละพวกเขาจะมาบุญเขาจะมาเห็นนะอันนี้แหละบ้านของซีทีบ้านคอมมูนิสต์ใหญ่บนเขาอยู่เนี่ยมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จึงเป็นว่าโคมมนิตเอาเองเลยเอาเองเลยระบอกใหญ่เป็นโพตู้ของโคมมนิตเพิ่นมีทุกสิ่งเพิ่นมีทุกอย่างเพิ่นให้สิทธิ์แก่มนุษย์เส้นของเพิ่นอยู่ในบ้านของเพิ่นเขาคือว่าเพิ่นนี่แหละเป็นเจ้าอำนาจโลกเป็นมหาอำนาจโมเมนต์ที่คือโซเวียตประกาศตะกี้สหภาพโซเวียตหักประชาชนถึงเป็นหูบักตาจนได้ขอประสบมาอเมริกาสหรัฐอเมริกามาอยู่ในยูไนเต็ดประธานาธิบดีของยูไนเต็ดพาไปขี่รถหลอกจังมากคือตื่นมกตื่นใจตื่นตาจังแต่เมื่อปีนประเทศตัวเองแต่ว่าเดียวนี่ยูรัสเซียจนในแย่ออกจากกันเป็นสิบหาประเทศประเทศนอกยาวกว่าอย่างเป็นโตของตัวเองกว่ายิ่งโตกว่าเองบ่มีใครมาบังคับบัญชากว่าเพราะหากินด้วยความบริสุทธิ์ใจโตนี่แหละเฮาถึงสิบ่มีหยังกระยาได้กันเนาะหากินด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ยังสิมันยังสิยืนมีชีวิตชีวากลัวใครหมู่อื่นมาเหยียบคอเต็งหัวอยู่บังคับจิตใจเจ้าสิมีเงินหาล้านหาโกดกระยาถามว่ามีผู้มาบังคับจิตใจเจ้าเจ้าก็บ่มีความสุขเฮาอยู่บ้านเฮานะแต่ข้าวสมัยกี้เฮากินข้าวกับเกลือจ้ำเกลือละล่ะกับลวกผักซื้อเฮาก็แซ่บเฮามีความสุขบ่มีใครมาทรมานจิตใจอันในยุคนี้นะ
เด็กน้อยรุ่นคุมือนี่นะใส่เงินเป็นหลักรุ่นเท่าตะกี้นะนะขอพ่อขอแม่ต้องเรียนอย่างไรได้ส่งกีบหนึ่งเอาไปซื้อกินใครแต่ว่าของเขาถือเขาสมัยยังน้อยกีบนั่นแหละไปซื้อแล้วเขาก็ทอดมาให้แล้วเป็นเงินบีเงินบีใบละน้อยเขาส่งเหนียวเขาก็ยังพอได้กินนี่นักคิดสว่างบ้านเพิ่นคู่มือนี่เด็กน้อยสิหาปีกำเงินในมือนี่ใบละแสนกันนี่เฮาบ่เคยเห็นเงินหมื่นเงินแสนเลยเกิดมาเห็นแต่เพิ่นเขียนเจี๊ยบว่าแสนหรือ2แสนหักบ่ได้บ่ายได้เพิ่นฮู้ดีว่าเงินเท่านั้นแสนเด้อหักบ่เคยบาทบ่เคยมีกันมีแต่พอได้กินถึงเฮามีหรือบ่มีเฮาก็ภูมิใจเฮาเป็นคนบุญพอแห้งแล้วเหมือนเฮามาอยู่ในบ่อนนี้และเฮาเป็นคนบุญเฮามาอยู่บ่อนแสงไฟแสงสีน้ำไหลไฟสว่างบ่อึดบ่อยากมันจึงเป็นบ่อึดบ่อยากบ่อทุกบ่อยากคือเหมือนเฮาบ่ทุกบ่อยากแต่ขอของใจนักใจนักย้อนอย่างย้อนเป็นห่วงที่ไปที่มาของตัวเองทิ้งบ่ได้ย้อนพื้นแผ่นดินที่ว่าเคยได้อยู่มาแต่เล็กเป็นใหญ่จังได้นี้จากมาก็จากมาด้วยความดำใจมาย้อนบ่อยากตายถ้าอยู่กับป้านี่จังว่าสิตายแล้วบ่จ้ะก็ยังจะว่าซะเจ็บไข้ได้ปัญญาบ่มียาปัวบ่มีเงินบ่มีทางอีกนี่ข้าพระเจ้าไปอยู่สัมมนาเพิ่นเอาเงินไปเบิกให้6เดือนไปเบิกให้ถึงได้แต่กัน40กีบเงินปล่อยเงิน40กีบน่ะเอาใส่ถุงไว้จนเท่ามาต้นนี้จากเขาบ่มีเงินได้กันได้กินแต่เขาอัตตากินเพิ่นว่าอัตตาตะกี้เฮาก็บ่เคยได้ยินว่าอัตตากินไปอยู่หันเฮียนฮู้จังได๋เป็นหมดผู้นั้นกินข้าวนึงเท่านั้นป่วยป่วยนึงเจ้าพระของใส่ว่าอันนั้นบ่มันน่ะแล้วก็มีอยู่จักกรามผู้นึงเจ้ามาไล่เป็นกรามอีกและในเดือนนั้นเจ้าสิกินข้าวบ่จักกิโลเข้าให้แต่เฉพาะกินเท่าไหร่ให้แต่สิ้นเสื้อขาหน้าผาขาหลังขั้นเฮาถ้ามันขาดเอาเก็บแพสีอื่นมาตาบใส่ตัวนั้นตัวนี้เพิ่นบ่ไว้เฮ็ดคล้ายหน้าผักหน้าลัดบ่ก็ล่ะขั้นบ่ได้คล้ายหน้าผักหน้าลัดแล้วเป็นหยังบ่เอามาเดือนให้เขาให้เขาไปซื้อเอากินมานูขั้นมึงสิแต้เพิ่นก็ว่าสิ้นพวกอันน่ะในทึนสิ้นพวกในทึนปฏิการพัดปอกพัดบ่อไอ้หนุ่มให้นุ่งสิ้นกี้กระตุกให้นุ่งสิ้นกี้กระตุกเพิ่นบ่มาเอามาเบิกให้มาจ่ายให้เอาหยังมาให้เว้าซื่อความเว้านี่ขึ้นคือน้ําขึ้นคือในเด้อขึ้นในเด้อแล้วบอกว่านี่ให้ชื่อไว้พ่อแม่ไอ้ไอ้น้องผู้ใดที่บ่นําได้เข้าใจเลยข้าพเจ้าเว้านั้นมื้อนี้เอาความจริงมาเว้ากันได้ปานนั้นเด้อเฮาบ่ได้หาเรื่องใส่ไผบ่คนเฮาเกิดมาในโลกนี้ต้องการได้ความจริงบ่ต้องการความผิดตัวตัวไปก็บ่มีเหตุผลเอาความจริงมาเว้ากันโลกถ้าเฮามีความผิดเฮาเว้าความจริงหมู่ยังอีกต้นเท่าไหร่อันนี้ถ้ามีความผิดเลยแห้งบ่ยอมรับผิดมีแต่ปฏิเสธบ่ฮู้บ่จักบ่เห็นนี่คําว่าบ่ฮู้บ่เห็นบ่จัก3บ่มีแต่ปฏิเสธลูกเดียวขนาดว่าเห็นอยู่ข้าตานี่ก็ยังบ่เห็นนั่นเด้อนี่อันนั้นแหละว่าในช่วงสุดท้ายในที่สุดทางคําไตหรือเถาคําไตก่อนสิ้นใจตายนะอยากให้เพิ่นส่งสัญญาณในสายตาเพิ่นนั้นบอกลูกบอกหลานเพิ่นได้ให้รู้จักหักหอมแผ่นดิน
ไทยรู้จักหลวงแห่งปุ๊บปักหักสายอันติคือมีมาแผ่นดินแห่งรู้จักหักประชาชนหักบ้านหักเมืองท่านมีเงินหลายแหละให้ลูกเศร้ากับลูกเกิดไปสามหุ้งหม้อหุ้งเหี้ยไหวแม่พ่อได้เป็นอนุรักษ์ว่าคงเถาคำไตที่เราเป็นสีทีนำเบอร์หนึ่งของสปปลาวสร้างไว้เป็นอนุรักษ์ข้าพเจ้าหวังว่าเข้าเบาข้าพเจ้าในมือหนึ่งขอให้ไปฮอดไปถึงครอบครัวเถาคำไตสีพันดอกถ้าได้ยินแหละก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีใจมีจิตใจเมตตากรุณาต่อมนุษย์ด้วยกันนอกกันในนอกอันนี้แปลว่าในละอันนี้แหละครับจะรอมาว่าคุ้ยส้นคุ้ยแผ่หญ้าแผ่มันแผ่ไปแผ่ประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากมันเริ่มมาแต่พวกแต่เขาแต่เราแต่ก่อแต่ว่าเพิ่นยากแหน่กันยากสิแต่หนักกันจนมาตึกในบัดเท่ากูเหมือนกันแล้วท่านไหลมาเพื่อนมาเพื่อนเหตุการณ์ปฏิบัติ30ปีและมาย้อนใจว่า40ปีเพื่อนอยู่เป็น70ปีนี่และมันมีอย่างดีมีอะไรดีใน70ปีเอามารวมกันเอา40กับ30เพื่อนมาเพื่อนเหตุการณ์ปฏิบัติมาสมกัน30กับ40มันก็เป็น70ถ้าว่าแนวคิดอันดีงามพอใน70ปีหรือว่าย้อนเอา40ปี75มาควรพัฒนาได้เลยน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีเขาจะว่าบ้านเมืองมันจะจิตเจริญให้สมกับความว่าที่สลาสงสัยแม่นข้าพเจ้าบ่ตีว่าพวกท่านสลาสงสัยเป็นคนสลาดสงสัยแต่สมพอบอกทานจะมีเงินมีคำประจำสลาดสงสัยกินหัวประชาชนสงสัยกินหัวประชาชนนี่กินพื้นแผ่นดินนิดโดนต้นอย่างนั้นใส่กับบริญาณให้พวกทานหวนคิดในคำย้อนหลังของพวกทานต้นพวกทานกล่าวมากอังละบิดเนาะอย่าขอฝากความเมาสูงไปพวกทางเคยเว้าให้ว่าเจ้าบุญอุกนะจำประสักเป็นคนเนี่ยโสละบางหวงกินดินกินเดือนกินปลาใหม่ปลาตอกเพิ่นออกมาเพิ่นคือเพิ่นเอาพวกใหม่มานะและคือเพิ่นเอาอาบที่ดินออกมาบอกนี่ยาจุไปถิ่มโทษใส่คนตายยาจุขายหนาผู้ที่อยู่ยังพวกเขาอยู่ยังบ่ต้องมาขายหน้าพวกเขาพวกเขาเป็นคนที่หักษาแท้พวกเขาบ่เคยว่าขายอันนั้นขายอันนี้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามาสิลงมาจนถึงเบาไผ่ราษฎรผู้ที่สั้นนักเส้นหน่อยตลอดจนปล่อยให้เศร้าหน้าเศร้าหายเศร้าหน้าพวกที่กรรมกรพวกเขาเป็นคนสื่อสารสุจริตพอกล่าวว่าและกล่าวว่าอันนี้แหละเขาจึงเห็นแจ้งน้ำกันเนาะพ่อแม่ไอเอ๋เนาะผู้ที่แบบเป็นนักต่อสู้ด้วยกันเป็นยังพวกเขาจะได้ต่างแดนแต่ว่ามาฮึคือต่อสู้อยู่ในอะไรเนี่ยมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลถ้าว่ามีเหตุว่ามีผลแล้วเขาเสียไหมเขาก็บ่จักจุดสำคัญมันอยู่บนไหนตัวนี้ให้มาเฮ็ดนํากันกันดังนั้นน่ะพวกเฮาขอบ่ขอหยังขอความสามัคคีจับมือถือแขนกันให้แน่นแฟ้นทาจักได้พื้นแผ่นดินทาจักได้สะอาดหรือว่าพวกทาสิยอมจำนนให้เฮาบ่ทาว่าสิยอมให้โจรและสละทุกสิ่งอย่างเขาเอาไปหมดแล้วก็แล้วบ่มีศาสตร์แล้วก็แล้วแม่นบ่หรือว่าสิคือจะสั่งบอกถ้าหลายหลายทานน่ะเข้าใจว่ายอมจำนนแหละข้าพระเจ้าก็สิยอมแล้วก็บอกเก็บแล้วก็บอกมาต่อสู้และจะบอกมาบอก
มดทุกคนคนลาวอยู่ในต่างแดนเป็นลังลาได้ถั่วมงลงมันบ่แม่นผู้หนึ่งสองคนแหละผู้ตายก็จนตายไปแล้ว40ปีเอาออกมาจากบาดจากเงือกมานานถึง40ปี41ปีเสียออกมาเนี่ย7สิงหาคม2016มันเป็น41แล้วให้คิดนำกันเด้อกันเด้อเฮาบ่ได้ติเตียนว่าผู้เฒ่าผู้โอ้ลุงน้อยผู้ใดที่ว่าเป็นลูกลาวยืนในความเป็นลาวถ้ารู้สิมาใหญ่อยู่ในนี่ก็ยากกันเนาะชิ้นใหญ่อยู่ในฝรั่งอังกฤษบ่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียบ่ในทั่วโลกนี่ก็ว่าก็ขอให้นึกถึงว่าบุญคุณขันของพื้นแผ่นดินลาวให้ถึงและนึกถึงบุญคุณของศาสตร์เอาอีกถ้าว่าพ่อแม่เขาอยู่ไกลฟังนั่งกับบัวแหละอธิบายให้ลูกมันเข้าใจมัดบุญเขาก็ให้ลูกเขาสืบต่อเอาจนมันได้จังยอมมันเขาเป็นคนศีลธรรมมีศาสตร์มีศาสนาแหละเขาบ่ต้องยอมไอ้จูนไอ้มันสิไปยอมเขาอย่างเขาบ่มีศีลมีธรรมเขาบ่มีศาสตร์เขาบ่มีศาสนาแหละพวกพาดเนี่ยเขาบ่จักบาปบุญคุณโทษอย่างนั้นเขาจะยอมมันเนี่ยนี่ธรรมกับอาธรรมอันใดมันสิสนะกันแม้นถ้าเขาจะมาคิดแบบเอาคนถูกไปสู่กับคนห่างข้าพระเจ้าวายพูดคือกันผู้ถูกขอเอาเงินแห้งในจิตใจต่อสู้เอาบริเวณต่อสู้เพื่อเงินบ่ได้ต่อสู้เพื่อว่าฤทธิ์เดชเอาอำนาจอยากได้หยังบ่เฮาบ่ต้องการหยังเบิดเฮาขอแต่เฮาได้ศาสตร์กับแผ่นดินเนาะเฮาพอใจเฮาบ่ได้เป็นคนขามาใส่ไปเฮาบ่ได้ไปติ้งน้ำใต้ศอกของไผเฮาอยากเป็นตัวของเฮาเองให้สมกับผมไปแล้วให้มันมีชื่อว่าประเทศลาวที่เกิดมากกว่าหมู่บ่ได้อกสิตาบันปิมันบ่แม่นน้อยๆเลย 63,000 สวคนได้ได้กันน้อยมันบ่แม่นน้อยเลยยุคที่เฮาเป็นยุคที่ 63,000 น่ะ 63,000 สวคนและยุคที่เฮาจนเป็นเฮาว่าศตวรรษที่21จนมาตกศตวรรษที่21ไผสิบาปสิบุญไผสิเป็นได้ไดก็สิเห็นกันในบ่หมองไผก็ทําแบบใดก็สิเห็นในกันแบบนั้นเรื่องบาปลงบุญเพิ่นบ่เข้าข้างให้มันเฮาเฮ็ดได้ใดเฮาจบได้รับในสิ่งนั้นสิ่งทําเพิ่นก็บอกใครอยากเห็นหมอนรกก็ให้สร้างเอาในทางไปหมอนรกใครอยากเห็นและสวรรค์ใครอยากไปพระนิพพานก็สร้างเอาเด้อหน่อยเด้อยุคนี้มีมาทุกอย่างเขาสู่ต่อสู่ด้านสิ่งธรรมต่อสู่ด้วยสติปัญญาเขาบ่มีอย่างใดบ้านเมืองเขาบ่มีเขาอาศัยบ้านเพิ่นเขาเป็นอพยพเขาบ่มีอย่างเขามีแต่มือสิบนิ้วนี่ยกขึ้นนี่ถ้าว่าพวกโจรมามันคือที่เฮากับเพิ่นในเมื่อเฮานกมันแหละมันยังบ่ได้นกต่อเฮามันบ่ได้ยกย่อมือสิบนิ้วของมันนั่นอับพวกเฮาและก็แสดงว่าคนผู้นั้นบ่มีหิทธิ์ของประเพณีบ่มีศาสตร์บ่มีศาสนาเขาเป็นว่าเพศเดรัจฉานแต่อางกายเป็นคนซื่อจิตใจเป็นเพศเป็นมารเป็นโจรและเป็นหยังเฮาสิโฆษณาเขาบ่ได้ในมือหนึ่งเท่าก็สิได้ในมือหนึ่งมันบ่มุ่งบักพวกพยายามเท่าพยายามอยู่บนไหนผลสำเร็จต้องอยู่ในที่นั้นคำสุภาษิตพ่อแม่ก็เลยบ่งบอกไว้บ่
โมสูความพยายามครับนี่แหละอันนั้นแหละข้าพเจ้าจึงว่าอยากเรียกร้องถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเล่าในเล่านอกก็ดีสิเป็นเล่าลิ่งเล่าคางก็ดีนอกก็ได้เนาะยาวสุดให้ว่านอกออกจากความเป็นเล่าซะให้มัดกันให้มันให้ทีนอกก็เนาะมันสิเป็นได้ยังก็ยาเฮาก็สั่งเอากันเฮาจะบ่เว้าให้ไผก็สั่งก็คือเฮาจะบ่เฮือนแนะนำอบรมบ่มสมองกันให้คิดแต่แน่ดีๆบ่ให้คิดทำลายคนนั้นบ่ให้คิดทำลายคนนี้เอาความดีคนเฮามันสิตายกันความดีได้คันจะให้ก็ต้องบ่ได้ขอให้เจ้าคือกันได้ก็ให้เป็นใกล้ๆได้บ่แม่นสิแต่อันนั้นได้บ่แม่นสิมีแต่เจ้าหูก็หูให้นี่ทุกคนนั้นมันเป็นกันหมดแต่ว่าความดีมันกินหมดหมดถ้าเขาสร้างความดีไว้เขาตายไปหมู่กับนอดได้กันถ้าเขาสร้างความบุญดีตายไปเขาก็จะว่าโอ้ยเสื้อนั้นมันตายหรอกมันจะลุกมาตายเมื่อนึงหาเสื้อเรื่องของมันเนี่ยเขาต้องการจะให้หมู่ขึ้นหอดจอดถึงโอ้ยแต่เขาเรายังเป็นคนละดีแต่ละแล้วมีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีต่อหมู่ต่อภูมิจิตใจเมตตาปานิสงส์หมู่ก็คือฮอดไปมังผีผีก็ฮักแค่นั้นนี่ถ้าเฮาบ่ดีแล้วไปมังผีผีก็สั่งมันสั่งแล้วมันสิไปไหวไสมีแต่ว่าฉุดหัวแดกลูกหมอนรกกดๆออกคือเพิ่นเว้าอ่านในกลุ่มในธรรมจะสรรพขอเหียดห้องถึงบรรดาผู้นำของสปปลาวเนาะไปเนาะขอให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้สมกับสมมาพวกทานเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตใจที่ว่าหุ้มห่อด้วยหนังร่างสาธาตุสี่ขันหาที่ว่าเป็นบุญให้เฮาเอามาเกิดเฮาอยู่นำกันถ้าผู้ใดถากถากไฟอยู่นำหมู่บ่ได้เฮาย่อมเป็นถาดน้ำนะเอาน้ำเอาไฟไปอยู่แต่กันให้มันเสื่อมก็มาเป็นอันเดียวกันซะกันบ่ให้มาประเทศเจ้าประเทศคอยให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนลาวคือกันมีแต่ไทยหัวเกลียวฮานอยฮูจิมินห์ออกไปบ่ให้มันเข้ามาในบ้านเฮาในเมื่อว่าเฮาได้เป็นคนสำเร็จแล้วต่างคนต่างไปแหละกับแก้วผู้ที่หนึ่งให้เข้าเมื่อเข้ากับคอยมีการศึกษาพัฒนากันแน่ใดบ้านเมืองเอาสิงามสิจะเลื่อนหูเรื่องสมกับวัฒนาลักษณะสงสัยสมกับว่าเขาอยากได้สมกับพวกทานว่าอยากไปสังคมนิยมนี่ให้มันได้สมความมุ่งมั่นพัฒนาบ่ลูกถึงบ่ได้ในยุคพวกเฮานี่ก็ขอให้ได้ในยุคเส้นลูกเส้นหลานให้มันสร้างเป็นประวัติศาสตร์ไว้ให้แก่ลูกแก่หลานอันคุ้มงามความดีเฮาไปอยู่ไสเฮาก็บ่ตายจักซั่นว่าให้กอดกันมามันคือหมอลำเพิ่นเว้าว่านั่นตบกระเทือนได้ปั้มสิห้ามลงบ่ทุ่งงาหง้าได้ออกนอกทางหง้าได้ว่างออกนอกหัวพันกลัวเขาใส่กันเฮาก็คือกันมากอดกันหันหน้าเขาใส่กันอันเล่านอกอุปยุกต์อย่ามาทำลายบางที่กันเป็นเล่าคือกันเว้าภาษาเดียวกันอย่าสุมีแนวคิดว่าจิตใจบาดหมางใส่กันอยากคนล่มทำลายกันทำลายไปกับบ่ได้ไงมนุษย์ด้วยกันให้คิดว่าเฮาอยู่ในโลกมนุษย์นี้แม่นยังบ่เป็นของเฮาจักอันจักสิได้เงินเป็นเท่าใดตื้อเท่าใดโกรธก็ได้จนบ่มีบ่ไหวก็บ่เป็นของเจ้าเจ้าบ่บุญไปเจ้าก็บ่ได้เอาไปนําสิ้นนางวังสาเฮาก็ยืมของเพิ่นอยู่บ่เป็นของเฮาจักจ้ะมันมีคนเฮามีเกิดแก่เจ็บตายหมดตัวแดงแม่งตัวน้อยคือกันต่างแต่ว่าหมดสัตว์ธรรมดามันอายุสัตว์คนเฮาตะกี้หดปลายอายุได้
เดี่ยวหนึ่งแห่งหนอลงมาผู้ใดอยู่หด78ปีแล้วว่าบุญได้ครับอายุเฮาแท้ๆมีแต่25ปีแล้วคันสิว่าเรื่องธรรมะเฮาครูมื้อนี่เป็นอายุว่าพอโทษอายุมาอายุหมู่เพิ่นอายุลิงแต่ครูมื้อนี่ถ้าคนอยู่ฮอดไปอายุลิงเป็นคือลิงแล้วนี่แหละแน่สิว่าทำความดีต่อกันซะหักแพงกันมาดีกว่าเขาสิสั่งกันสั่งกันไปเขาก็บ่ได้เนี่ยสั่งกันแล้วก็ยังเหยียบแผ่นดินอันเดียวกันอยู่นี่อันนั้นราคาน้อยอยากจะขอเหยียบห่วงย่อมือใส่บัดทุกคนคนลาวอุปยุกต์อยู่ทางในเลยเรียกว่าลาวอยู่ทางในก็ดีผู้บ่ได้เป็นอุปยุกต์ลาวในหันบ่ได้เป็นอุปยุกต์แต่ว่าเป็นอุปยุกต์จิตใจลาวไหนอพยพในจิตใจหลังเลในจิตใจเบาก็ได้พวกเฮาอยู่ลาวนอกเป็นอพยพลบไปบ่มีแผ่นดินอยู่แล้วเฮาสิมาเว้าให้กันนั้นมันบ่ได้กันมากอดกันให้มันแน่นคือเพลงเขาร้องอะไรกอดน้องให้แน่นๆเฮาก็กอดกันให้แน่นๆแน่นก็ได้อย่างดีนี่อย่าให้มาทำลายกันได้ขน่อยพออย่างห่องเด้อกันหน่อยเด้อคนลาวมันลูกตาดำๆด้วยกันเด้อกันหน่อยเด้อให้คือเห็นกันซึ่งกันและกันคนชาติอื่นเขาบ่ได้บุญเฮาได้มีแต่เขาทําลายเฮาตัวอย่างอื่นในคู่มือที่เฮาฮู้จักทั่วโลกก็ฮับฮู้แล้วชาติอื่นเลยเป็นแก้วภาษาก็บอกคือกันฮัลโหลเปิดสบายดีอาขอซื้อเนาะสบายดียังไม่ออกทะเบียนเจ้าเจ้าเจ้าขอซื้อเนาะไปเนาะอย่างแค่ว่าผ่านมากมันถือต้องมาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเจ้าขับเบิ้งโยงมาเช่าดีกระไดเดินไปเก็บที่โซ่สุขภาพว่าแง่แง่ขับเบิ้งรายการของพ่อข้าจะทุกวันนะแค่ว่าสามารถออกคิดความเห็นได้เพราะว่าเกี่ยวแค่กับสุขภาพผ่านมาค่ะพระเจ้าจะพูดให้โทษเขารายการนั้นรายการที่ขอโทษขออภัยทุกพ่อแม่พี่น้องตามเล่าเขาที่นี่มองคิดในทางที่น้ำใจอันสูงส่งที่อยากขอบคู่เอาประเทศชาติบ้านเมืองเอาไม่เคยมาที่เกิดแต่ละคนเราเอาอยู่ทั้งในและนอกแต่ทั่วโลกทุกโลกข้าพเจ้าก็คงเลยที่เคยออกมาใส่เสียงอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่ในขาทับซ้อนข้าพเจ้าขอโทษขออภัยทั้งทั่วข้าและหลายออกไม่คิดคุ้มเห็นว่าได้ขอใช้ไปเออขอสมบุกแก่เป็นขนาดนั้นมาให้มาให้เย็นเด้อเป็นอะไรดูเขาดูแก่ดังฮาดูบ้านร้านเมืองโตสูงโอเคก็นะโอเคก็มาขอบใจนะขอนะเนาะนี่ก็ใกล้เวลาสิมาเมื่อเวลายังแต่สองนาทีนะครับเนาะมาหอดบนมือก็ได้แม่น้อยเวลาอันสุดท้ายสำหรับมือมันปุกนอกกันแน่นอนแม่นยังก็ดีกับท้อขอมกขอบใจนะเพิ่นผู้ใดออกประกอบส่วนถึงมาสิบอหลายหลายสายกระยาข้าพเจ้าคิดว่าสำหรับคำบอกของข้าพเจ้าในมือนี้อาจสิมีว่าผู้ใดสนใจหรือบ่สนใจก็ขอมันหูจักกันอยู่ในมืออื่นนอกกันแน่นอนผู้ใดมีแนวคิดแนวไหนอยากจะโทรเข้ามาในมืออื่นพบกันเนาะกันเนาะในมือวันประหัสมืออื่นนี่พบกันหน่อยอีกตามเคยและสำหรับในมือนี้หากว่าความเว้าอันใดที่ผิดพลาดบ่ถูกกับจิตใจถ้าขอกราบอภัยโทษเนาะกันเนาะต่างเห็นหูน้ำกันอ้ายหูสองหน่องหูหนึ่งข้าพระเจ้าเองก็บ่แม่นหนักการเมืองบ่แม่นหนักปัญญาชนพ่อว่าได้
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าฮู้ก็อยากจะมาถอดถอนออกให้ผู้ที่ยังบ่ได้ฮู้นอกอันใดนอกผู้ที่เพิ่นฮู้แล้วก็ขอขอมกขอใจผู้เพิ่นฮู้ผู้เพิ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอ้ายเฮารุ่นลุงรุ่นป้าเพิ่นอาจสิฮู้หลายกว่าเฮาเพราะเพิ่นเคยเป็นนักต่อสู้เพิ่นน่ะทานใดที่ว่าเพิ่นเคยเป็นนักต่อสู้เนาะเพิ่นอาจสิได้นั่งหัวหยิ่งอยู่นอกอันใดนอกแต่ก็บึงน้องบึงนงบึงลูกบึงหลานได้ออกมาว่าเหยียบห้องอยู่ในการต่อสู้เนาะเนาะดังนั้นข้าพเจ้าเองขอเหยียบห้องถึงบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายอย่าได้ท้อถอยขอให้มีจิตใจต่อสู้มีการกุดขี่กุดที่อยู่บนใดให้มีการต่อสู้บนนั้นมีอุปยพลาวอยู่แห่งบนใดต้องให้ป้ากับลูกมาต่อสู้เพราะว่าเฮาจะต่อสู้เอาบ้านเอาเมืองเฮาเอาสร้างเอาพื้นแผ่นดินเฮานอกกว่าไหนเนาะสำหรับมื้อนี้ข้าน้อยเองขอถือโอกาสอันดีงามนี้ขอกราบลาพวกท่านขอให้พวกท่านผู้ที่ว่ารับมาฟังในรายการสัมมนากรนี้จงมีความสุขสมหวังจงเกิดมีแต่ทุกๆการทุกคนทั่วในทุกมุมโลกผู้ที่มีจิตใจแห่งเสพสารเท่านั้นเนาะขอขอบใจThank you.